ครับก็สวัสดีผู้เรียนทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบกันในหัวข้อเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับหรือว่า Safety at Work นะครับซึ่งความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆคนนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพความปลอดภัยนะครับแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในการทำงานนะครับดังนั้นหัวข้อในวันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราจะวางตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับซึ่งนอกเหนือจากการทำงานโดยทั่วไปแล้วนะครับในระหว่างที่เราไปปฏิบัติสายกิจศึกษานะครับนั่นก็คือเราต้องเข้าไปยังสถานประกอบการนะครับซึ่งเป็นที่ทำงานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งนักศึกษาเองนะครับก็ต้องใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะว่าหลายๆสถานประกอบการเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับบางสถานประกอบการก็จะกำหนดไว้ว่าจะไม่มีการทำงานถ้าเกิดว่าไม่มีความปลอดภัยนะครับหรือบางที่ก็จะเน้นว่าอุบัติเหตุต้องเป็นศูนย์นะครับดังนั้นเมื่อเราเข้าไปแต่ละสถานประกอบการแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องช่วยกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้อุบัติเหตุและความสูญเสียเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติสายกิจศึกษานะครับรวมถึงการทำงานในอนาคตของพวกเรานะครับซึ่งคิดว่าเนื้อหาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานรวมถึงชีวิตประจำวันในอนาคตได้นะครับ